ไม่นะคันนิจิวะคนญี่ปุ่นอยู่ในอเมริกาเยอะกว่าคนไทยอ่ะครึ่งนึงเลยนะประมาณ 700,000 คนและที่ชุมชนคนญี่ปุ่นเยอะที่สุดก็คือในรัฐแคลิฟอร์เนียที่มอสอยู่นี่แหละค่ะคอนนิจิวะมอสลาวันวันค่ะวันนี้มาแนวญี่ปุ่นพอได้ไหมคะมีถักปงถักเปียนะทำเองแต่หัวก็จะยุ่งๆหน่อยนะคะตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่ลิตเติ้ลโตเกียวนะคะก็เป็นย่านญี่ปุ่นนะคะในลอสแอนเจลิสที่เป็นย่านที่คนญี่ปุ่นอยู่เยอะมากๆและที่สำคัญนะคะของกินเยอะมากวันนี้มอสจะตามหาราเมงค่ะเห็นก็บอกว่ามีร้านอร่อยหลายร้านเลยนะอันนี้ก็น่าจะเป็นทำวอล์กเหมือนกันนะคะมีกล้องมาด้วยคือช่วงนี้แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวมาเลยนะคะคือก่อนหน้านี้ใครที่ดูคลิปมอสอะที่มอสไปไชน่าทาวน์ก็เงียบๆคล้ายๆกันนะคะแต่ว่ามอสว่าที่ลิตเติ้ลโตเกียวย่านญี่ปุ่นเนี่ยคนน่าจะเยอะกว่าไชน่าทาวน์นะคะก็ยังพอมีคนมาเดินกินอะไรบ้างเนี่ยค่ะเจแปนิสวิลเลจพลาซ่านะคะถึงแล้วคนเขาก็มาเรื่อยๆนะคะอาหารญี่ปุ่นอ่ะในลอสแอนเจลิสในอเมริกาเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆนะคะเพราะว่าเห็นเพื่อนมอสอ่ะเป็นคนไทยก็หันไปเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นเหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันทำง่ายเนาะแบบขอแค่วัตถุดิบสดๆก็พอโคเป้เดวิลว้าวรถคันนี้สวยมากเลยเป็นรถคลาสสิกนะคะแม่เรามโนไหมมโนแบบว่าอุ๊ยมอสขับคันนี้มาเองค่ะมโนเก่งยี่ห้ออะไรอ่ะไม่รู้จักแต่เห็นว่าสวยดีนะคะก็เลยแวะมาให้ดูใครเซียนรถบอกหน่อยนะว่าเป็นรถของอะไรอ๋อที่ล้อกระทะเขาเขียนว่าคาดิแลกนะคะน่าจะใช่หรือเปล่าน่าจะใช่เนาะเห็นไหมข้างบนน่ะเขาก็จะมีเป็นเหมือนพัดลายญี่ปุ่นนะคะให้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในย่านญี่ปุ่นนะคะแล้วข้างๆมอสก็น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นนะสังเกตนะเขาจะมีเอกลักษณ์อันนี้เป็นร้านขายซูชินะคะปกติมอสอ่ะเคยมากินร้านนี้นะเป็นแบบว่าซูชิรางอ่ะแล้วก็เราหยิบเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเราก็จ่ายตังค์แต่ว่าตอนนี้เขาก็ให้มานั่งข้างนอกนะคะแต่ว่าเป้าหมายของมอสวันนี้แดดร้อนๆเราต้องกินราเมนเนาะขอต้อนรับเข้าสู่ Japanese Plaza ค่ะตรงนี้จะเป็นโซนขายของที่ระลึกนะคะแมสลายน่ารักมากเลยอ่ะเหมือนลายซากุระเลยอ่ะพูดถึงญี่ปุ่นก็ต้องคู่กับซากุระเนาะ Hi I'm good Cherry Blossom ว่าเป็น Cherry Blossom นะคะคนขายก็เป็นคนญี่ปุ่นนะคะน่ารักดีอันนี้คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นความเชื่ออะไรสักอย่างหรือเปล่าอ๋อจริงด้วยเพราะข้างในเขาจะเขียนนี่ไง I wish to always continuing this happy เหมือนเขาเขียนอะไรเกี่ยวกับอวยพรให้ตัวเองนะถ้าใครรู้บอกหน่อยนะคะนี่ร้านนี้ชาบูชาบูเฮาปกติร้านอื่นอ่ะยังให้นั่งกินหน้าร้านแต่ว่าร้านนี้ก็คือกลับบ้านเท่านั้นแล้วถ้าสั่งต้อง order by phone only สั่งทางโทรศัพท์เท่านั้นแล้วเขาก็จะเป็นชุดชาบูไปให้กินนะคะก็ประมาณ18เหรียญนะคะชาบูที่นี่ต่อ1ชุดร้านเนี้ยปกติจะนั่งกินรอบๆเคาน์เตอร์เอาให้เปิดนะเดี๋ยวมอสจะพามานั่งกิน
นี่เราเข้ามาแล้วเราเจอราเมนร้านนี้นะราคาเขาก็ขายอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยราเมนที่นี่นะก็ถ้วยละประมาณ10กว่าเหรียญนะคะนี่ไงมีอูด้งอูด้งยังอ่ะยังไม่โดนยังไม่โดนตรงเนี้ยร้านอาหารเยอะมากๆเลยนะคะแต่จะรู้สึกว่าเงียบเหงานะคะก็อย่างว่าค่ะตอนนี้ลอสแอนเจลิสอ่ะคนก็ติดเชื้อโควิดประมาณ 300,000 คนนะคะตั้งแต่มีนาคมหลังจากอเมริกาประกาศภาวะฉุกเฉินอ่ะเขาก็สั่งปิดไปนะคะแล้วตอนนี้ก็กลับมาเปิดแต่ก็ยังไม่ให้นั่งกินในร้านนะคะแต่ว่าร้านค้าเนี่ยอย่างเงี้ยพวกเสื้อผ้าเห็นไหมเขาเปิดแล้วนี่ซื้อ2 ทีเชิ้ตget sale item ฟรีด้วยอันนี้เป็นพวกผ้าเช็ดหน้านะเขาเขียนไว้เลยว่า made in Japan นะคะมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะขายผืนละ8เหรียญนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในไหมลายเก๋ดีอ่ะน่าซื้อใส่เนาะตัวละ26เหรียญอยู่นะก็แพงอยู่นะตัวละเกือบพันนะก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะคะทีเชิ้ตอะไรอย่างงี้เป็นลายญี่ปุ่นตัวนี้26เหรียญนะคะมอสเห็นว่าเขาฮิตใส่เสื้อสีเขียวเรืองแสงแบบนี้มากเลยนะเหมาะไหมกับมอสถ้ามอสซื้อใส่ไปร้านนี้เขาจะขายพวกเครื่องสำอางที่มาจากญี่ปุ่นเลยนะคะพวกโฟมล้างหน้าพวกของแบบเครื่องสำอางหมดเลยแต่ว่าตอนนี้เขาปิดทั้งหน้าเหมือนไม่ให้เข้าไปเดินดูนะคะของสินค้าญี่ปุ่นอะมาขายในอเมริกาก็เยอะนะคะข้างหลังมอสอันนี้นะคะก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของคนญี่ปุ่นนะคะคือว่าไปแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นน่ะเขาอาศัยอยู่ในอเมริกามากกว่าคนไทยอีกนะคะ wow. คือตอนแรกมอสคิดว่ามอสไม่ค่อยเห็นคนญี่ปุ่นก็คิดว่ามีน้อยแต่ว่าจากการหาข้อมูลน่ะเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นน่ะอยู่ในอเมริกาเยอะกว่าคนไทยอ่ะครึ่งนึงเลยนะประมาณ 700,000 คนและที่ชุมชนคนญี่ปุ่นเยอะที่สุดก็คือในรัฐแคลิฟอร์เนียที่มอสอยู่นี่แหละค่ะแล้วรองลงมาก็จะเป็นที่ฮาวายนะคะอันนั้นก็คนญี่ปุ่นเต็มเกาะเลยนี่ไงเขาก็มานั่งกินกันนะวันนี้ที่มอสมาเนี่ยเป็นวันอังคารนะคะนี่เป็นจะเป็นนิดเอาเลทเป็นขายของเอาเลทพวกของกระจุกกระจิก็เยอะเนี่ยเสื้อผ้าอ๋ออันนี้เขาจะเป็นพวกคิตตี้พวกอะไรอย่างเงี้ยตุ๊กตาคิตตี้ชุดชานะคะเขาก็เอามาเซลล์นะคะเห็นไหมออนเซลล์เหลือชุดละประมาณ15เหรียญ400กว่าบาทชุดละ300กว่าบาทมีดาบสมุไรด้วยมีดาบสมุไรด้วยนะคะขอแล้วเท่าไหร่เป็นไม้นะไม่ใช่มีดจริงเขาขายอยู่ที่ไม่มีราคาบอกอ๋ออัลาประมาณ15เหรียญป่ะเนี่ยค่ะซูชิเขาก็ขายจานละประมาณ20เหรียญนะ10เหรียญอะไรอย่างนี้จากที่มอสเดินดูรอบๆนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านซูชิร้านราเมนนะคะก็ฝรั่งเขาก็มานั่งกินเยอะนะเนี่ยซ้ายมือร้านอร่อยหรือเปล่ามอสยังหาร้านที่อยากจะกินไม่ได้แต่ว่ามอสเซิร์ชบนแอปพลิเคชันเยลนะอ๋อพูดถึงเยลก่อนคือที่เนี่ยตอนเราจะกินอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแอปหนึ่งเรียกว่าเยลนะคะเขาก็จะเปิดดูว่าร้านไหนรีวิวเยอะถ้าเมืองไทยก็คล้ายๆกับวงในเนาะแต่เนี้ยก็จะเป็นเยลมันจะมีร้านอยู่ริมถนนนั้นน่ะตรง First Street นะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนั้นดีกว่าเนาะเขาบอกว่ามีราเมนอร่อยนะไม่มีคนเลยเพราะว่าเขาปิด
คนเลยโอ้โหร้านอาหารราเมนฝั่งนู้นเยอะมากนะคะคือทางการอ่ะเขาอ่ะปิดถนนเลนหนึ่งอ่ะให้สำหรับนั่งกินอาหารฝั่งนู้นเลยนะคะก็ดีไปนะเอาเป็นว่าเรากินร้านไหนเดียวข้ามคือตอนนี้หมอเช็คในเยลนะคะเขาแนะนำร้านไดโกกุย่านะคะลิตเติ้ลโตเกียวมีทั้งหมด 8,500 วิวนะ wow. ที่คนรีวิวไว้ร้านอยู่ตรงนู้นนี่ไงร้านที่เขาแนะนำมาว่ามีคนรีวิวเยอะมากนะคะ 8,500 รีวิวนี่ไดโกกุย่านะคะปรากฏว่าเขาปิด เพราะว่ามอสมาวันอังคารนะฮ่าโชคไม่ดีเลยเฮ้ยแต่ร้านข้างๆก็ดูน่ากินนะเออวิข้างบนเขาบอกว่ามี Little Tokyo Hotel ด้วยค่ะเป็นโรงแรมเก่ามอสอะเคยไปที่โตเกียวญี่ปุ่นมานะคะเห็นว่าตอนจะกินอะไรอย่างเงี้ยร้านหรืออะไรเงี้ยพื้นที่เขาน้อยเนาะเขาก็จะขึ้นไปชั้นบนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเอาร้านนี้ไหมร้านนี้เขาขายอูด้งนะเขาไม่ได้ขายราเมงมอสเข้าใจมาตลอดคิดว่าราเมงกับอูด้งมันคืออย่างเดียวกันเขาดูน่ากินดีนะเพราะว่าข้างในเขาเหมือนทำแป้งสดๆด้วยเอาร้านนี้ไหมเอาร้านนี้แล้วกันเนาะเอาอะไรดีอะเมนูwater this water yeah นี่นะคะข้างในเขาก็ทำแป้งเองด้วยถ้วยใหญ่มากเลยอ่ะดูดิคือมอสไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะคะอันนี้มอสสั่งเป็นเมนูที่เขาแนะนำของร้านนะคะเป็นซิกเนเจอร์สีน่ารักเชียร์ชื่อเมนูนะคะคืออะไรนะเมนเทลสควิดบัตเตอร์อูด้งนะคะก็จะเป็นไข่ปลาบัตเตอร์ซอสนะคะแล้วก็จะมีปลาหมึกเป็นชิ้นๆ นะคะแล้วก็เส้นอูด้งค่ะไฮไลท์เลยเมื่อกี้เห็นไหมเขาทำมีแผ่นทำสดๆเลยมอสไม่รู้ว่าเส้นอูด้งกับเส้นราเมนเนี่ยมันต่างกันยังไงนะแต่มันก็เส้นคล้ายๆกันขอชิมน้ำก่อนช้อนก็ใหญ่ไข่ปลาปลาหมึกอร่อยชอบกินอาหารทะเลปลาหมึกที่ลายล้อมไปด้วยไข่ปลาปลาหมึกก็สดอยู่ค่ะคือไม่ต้องปรุงอะไรเลยอ่ะมันก็จะเป็นน้ำซุปใสๆนะคะแล้วข้างบนเขาก็จะมีสาหร่ายการกินเส้นพวกอย่างเงี้ยจริงๆมันต้องกินแบบไม่กัดเส้นใช่ไหมไม่รู้นะมอสเคยเห็นในหนังแล้วเขาก็จะดูดไปเลยอ่ะเดี๋ยวจะลองดูได้ไหมลองดิจะรอดไหมเนี่ยจะสำลักไหมไม่ได้อะมันยาวเขาใส่เสื้อขาวมาอีกนะแต่ประเด็นมานี่ชามข้างหน้ามอสอ่ะน่ากินมากเลยอ่ะอันนี้เป็นอูด้งเย็นนะคะโหอันนี้ของตากล้องอ่ะทำไมของตากล้องดูดีอ่ะขอขโมยแป๊บนะคราวที่แล้วพอไปกินอาหารเกาหลีก็ขโมยไข่ปลาอันนี้แปลว่าตากล้องเราชอบกินไข่นะคะอันนี้เป็นไข่ปลาแซลมอนนะคะแล้วก็มีเส้นอูด้งแล้วก็มีต้นหอมสาหร่ายแล้วอันนี้น่าจะเป็นไหนวะชิมันเป็นหัวไชเท้านะคะวิธีกินก็คือราดซอสลงไปบ้านะเราแค่ทำให้ตากล้องเองเห็นเขามือไม่ว่างเราก็ทำให้แล้วเราก็ขอชิมก่อนด้วย
เคอันนี้มันจะรสชาติเค็มกว่าของมอสนะคะแต่ก็อร่อยดีค่ะเดี๋ยวที่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะขอไข่แซลมอนหน่อยเค็มๆอ่ะพอคือน้ำมันน่ะไม่ได้เค็มมากใช่ไหมคะพอเจอกับไข่แซลมอนอ่ะมันก็จะกลมกล่องมันก็จะกลมกล่อมนะคะพอกินกับเส้นอุด้งเนี่ยมันก็จะเข้ากันมากๆเลยกับไข่แซลมอนนะนี่ไงทำด้วยไข่แซลมอนแตกในปากอ่ะเป๊ะๆๆๆเลยอ่ะพอเข้าปากปุ๊บใช่ไหมมันก็จะแบบแตกโป๊ะในปากเลยอ่ะแล้วมันก็จะมีรสชาติเค็มๆหน่อยๆนะคะแล้วผสมกับเส้นอุด้งเข้าไปมันก็จะหนึบๆตีกันเปลี่ยนชามได้ไหมอ่ะอันนี้อร่อยอ่ะได้ปะเปลี่ยนได้ปะหวงไม่ตอบด้วยนะโอเคเดี๋ยวมาไปกินของมอสแล้วกันโอเคค่ะเดี๋ยวกินก่อนนะอุ้ยมอสเป็นคนจับตะเกียบไม่ค่อยเก่งตอนแรกก็ว่าชามใหญ่กินไม่หมดสรุปแล้วนี่เกือบหมดเลยแล้วดูของตากล้องหมดเกลี้ยงเลยหิวใช่ไหมเนี่ยมอสเลี้ยงดีนะก็ชามใหญ่ๆแบบนี้นะคะอาหารที่เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ 13-14 เหรียญนะคะอันนี้ก็ชามละ14 เหรียญ 14 เหรียญนะคะเราก็จ่ายไปแล้วก็รวมทิป 15-25% ถ้าเรานั่งกินแบบนี้เราจะต้องให้ทิปเขาด้วยนะคะก็ชามนึงประมาณ400 บาทนะคะถ้าใครได้มาเที่ยวลิตเติ้ลโตเกียวนะคะในลอสแอนเจลิสก็ลองแวะมาหาของกินได้นะคะราเมงอูด้งซูชิเยอะมากราคาอาหารก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ข้างหลังมอสเป็นโรงแรมเนาะต้องรีบแล้วค่ะเพราะว่าเหลืออีก5นาทีนะคะมอสหยอดเหรียญรถยนต์ไว้อ่ะเดี๋ยวจะโดนค่าปรับอีกนะเดี๋ยวมื้อนี้จะแพงนะไปทำนะ Run โอ้ยกินก็อิ่มแต่ก็กลัวโดนจ่ายค่าปรับนะเพราะว่าถ้าจอดรถเกินเวลาแล้วถ้าเกิดพาร์คิ่งมาเห็นนะเราจะต้องเสียทั้งประมาณ60 เหรียญเลยนะคะไม่นะโชคดีนะคะที่ยังเขียวอยู่เห็นไหมเหลืออีก5 นาทีเมื่อไหร่ที่นี่จะมีแบบเติมเงินผ่านมือถือบ้างเนาะเพราะเห็นมีใครบอกอยู่ที่เมืองไหนนะแล้วเขามีแต่ที่นี่ยังจะต้องมาหยอดอย่างนี้นะคะเหนื่อยโอเคค่ะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวขอหายใจก่อนแป๊บนึงเหนื่อยจริงก็นี่ก็เป็นเดี๋ยวแอบเหนื่อยแล้วก็พูดไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศย่านคนญี่ปุ่นนะคะในลอสแอนเจลิสหรือว่าลิตเติ้ลโตเกียวนะคะถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวลอสแอนเจลิสก็ลองแวะมานะคะของกินก็อร่อยอยู่นะคะช่วงนี้ก็เงียบเหงานะคะก็เข้ามาอุดหนุนหน่อยถ้าเกิดใครมีร้านไหนที่อยากจะแนะนำมอสก็แนะนำใต้คอมเมนต์ได้นะคะมอสอยากไปหาร้านที่เขาแบบทำวัตถุดิบเองทำอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูน่ากินดีนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอะไรมอสจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe มุมนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มอสทำคลิปต่อๆไปให้มอสได้กินต่อๆไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะไปอยากเล่นบ้างอ่ะแต่กลัวว่าถ้าหกล้มไปนี่รุ่นมอสนี่อะไรซ่อมไม่ได้แล้วนะหมายถึงหัวเข่าตัวเองเนี่ย